ันได้เดิมๆแล้วนะพี่เนาะเหมือนอนุรักษ์ไว้เราไม่ได้เน้นราคาสูงมากเพราะว่าเราคิดว่าได้ปกติค่ะเนี่ยคุณแจอะไรตอนแรกเขาก็ยังเราแบบอยากได้ให้บ้านเราเนี่ยมีขอบเขตก็คือเอ๊จะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยโดยการที่แบบจะทำแบบไหนที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราก็มีธุรกิจเกี่ยวกับตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยว่าเออทำยังไงให้มันเป็นแบบจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าแล้วอีกอย่างนึงก็เป็นคนชอบรถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญไปเจ อบริษัทเขาประมูลรถมาเราก็เลยคิดไอเดียได้ว่าเอามอเตอร์ไซค์มาทำรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้เป็นขอบเขตรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปประมูลมาทั้งหมดกี่คันสามสิบสามคันค่ะราคาก็ประมาณเกือบ100,000 บาทค่ะทำไมเราไม่ทำรั้วปูนทั้งที่ราคามันก็น่าจะก็มันยังไงอะคะพี่ใช่มันก็เก๋ไก๋กว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเป็นจุดสนใจมากกว่าถามว่าเป็นโดยทั่วไปใครก็ทำแต่ของเราทำแล้วแบบมีคนสนใจ เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาชื่นชมมาสอบถามอะไรอย่างเงี้ยเราไอเดียของเราก็รู้สึกเราดีใจอะค่ะว่าเขาชอบไอเดียที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดนี้เห็นมีชาวต่างชาติมาด้วยใช่ค่ะใช่เขาก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินนะคะแล้วเขาก็เอาไปแชร์กันแล้วเขาก็มากันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตอนนี้มาบ่อยมากเลยยิ่งช่วงใกล้ปีใหม่ก็มาเดือนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาดีใจมากคือแบบโอ้บ้านเราแบบเขาชอบเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาสนใจแล้วแปลกแล้วเป็นที่เขาชอบไม่มีใครแบบบอกว่าไม่ชอบอ่ะคือแบบคิดได้ยังไงชอบดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีนะคะทางเราก็ยินดีที่จะให้มาแบบถ่ายรูปมาเช็คอินหรืออยากจะมาพูดคุยอะไรเงี้ยทางเรายินดีต้อนรับมากเลยค่ะทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้อย่างน้อยบ้านเราก็เป็นที่นึงที่แบบว่าเป็นที่เที่ยวเป็นที่คนอื่นให้ความสำคัญอะไร